เลยครับผมบัญญัติศรีสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่อเบสครับก็ความรู้สึกที่ได้มาประเทศเกาหลีนะครับคือตื่นเต้นมากครับคือผมอยากมานานแล้วครับก็ถือว่าดีใจมากๆก็สำหรับ TNPA นะครับก็จะมีการเล่นในต่างกันครับในแต่ละคนก็คืออย่างเป็นบาสปัญญาวุฒิก็จะเล่นแบบตั้งรับแล้วรอสวนกลับส่วนผมกับไบรท์จะเป็นสไตล์เกมรุกครับคือมีการเล่นที่หลากหลายกว่าประมาณรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ต่างประเทศเลือกทีมไทยเป็นคู่แข่งก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับหวังว่าจะได้เจอกันก็เป็นแมตช์สุดท้ายครับที่แข่งภายในประเทศไทยครับซึ่งจะตัดสินว่าได้เป็นตัวแทนประเทศหรือว่าไม่ได้เป็นก่อนเข้าลีกครับแบบโดนคู่แข่งนำ 2-0 2เกมแต่กลับมาชนะ 3-2 ทั้ง2เกมเป็นอาริดาสเอกครับก็เป็นอาริดาสเอกครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการแข่งขันโชคโชนสำหรับผมก็น่าเป็นอาริดาสเอกครับเพราะว่าในปีที่แล้วผมได้เข้าชิงกับเขาแล้วผมแพ้เขาไปความพร้อมในการเล่นก็ประมาณ 70% ครับแล้วก็อีก 30% ก็ไปดูที่เวทีจริงครับก็ให้ส่งกำลังใจมาพอแล้วจะทำให้เต็มที่ครับก็พร้อมครับสำหรับทัวร์นี้ก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะครับพร้อมมากครับ